สมัครสมาชิกแอมเวย์ด้วยแอปพลิเคชันแอมเวย์คลิกให้เราเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store นะคะของใครถ้าเป็น Android ก็จะใช้เป็น Play Store นะคะพิมพ์คำว่า Amway Click ได้เลยค่ะหน้าตาของแอปพลิเคชันจะเป็นแบบนี้นะคะให้กดติดตั้งได้เลยค่ะก็ใช้เวลาทำการติดตั้งประมาณหนึ่งนะคะไม่ถึง1นาทีนะคะขึ้นอยู่กับเน็ตของแต่ละคนค่ะเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะคะให้เรากดเปิดไปที่แอปพลิเคชันได้เลยค่ะหน้าตาของแอปพลิเคชัน Amway Click ก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้เรากดที่สมัครสมาชิกได้เลยค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการสมัครสมาชิกสำหรับซื้อของในแอปพลิเคชันนะคะเมื่อเข้ามาก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะคะมันจะขึ้นว่าค่าสมัครเพียง100บาทให้เรากดสมัครสมาชิกได้เลยค่ะมันจะขึ้นมาว่า am not Thai ถ้าเราเป็นคนไทยเราก็ไม่ต้องติ๊กนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เราใส่เลขที่บัตรประชาชนค่ะจากนั้นบรรทัดที่2ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ค่ะแล้วให้ติ๊กถูกว่าฉันยอมรับเงื่อนไขในการสมัครสมาชิก Amway จากนั้นกดลงทะเบียนได้เลยค่ะทางแอปพลิเคชันก็จะส่งข้อความเป็นรหัส OTP ไปที่มือถือของท่านนะคะเมื่อได้รหัสแล้วให้พิมพ์รหัสลงไปในช่องที่เห็นได้เลยค่ะจากนั้นก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะคะให้เราถ่ายรูปบัตรประชาชนหรือจะใช้วิธีอัปโหลดจากมือถืออีกทีนึงก็ได้นะคะจากนั้นมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะคะให้เราใส่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีเมลจากนั้นก็ให้กดขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะแล้วก็ให้ใส่ข้อมูลสปอนเซอร์ก็คือผู้ที่แนะนำเรานั่นแหละค่ะใส่รหัสให้เรียบร้อยนะคะพิมพ์รหัสของผู้แนะนำลงไปเลยนะคะแต่เวลาพิมพ์นะคะต้องให้พิมพ์ทีเดียวนะถ้าสมมติว่าเราพิมพ์แล้วเว้นวรรคหรือว่าเราหยุดไปนิดนึงมันจะขึ้นว่าเออร์เลอร์เราต้องกดพิมพ์ใหม่นะคะก็คือให้กดพิมพ์ทีเดียวไปเลยมันถึงจะไม่เออร์เลอร์นะคะให้เราใส่รหัส28989118ไปทีเดียวเลยนะคะก็จะขึ้นเป็นรหัสของคุณสิริพรค่ะจากนั้นกดเลือกค่ะมันก็จะเข้ามาหน้าต่างนี้นะคะยินดีด้วยคุณได้รับ300คะแนนอะไรต่างๆนะคะข้างบนแล้วก็มีค่าสมัครสมาชิก Amway จำนวน100บาทนะคะให้เราเช็คข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อยอีกครั้งนึงจากนั้นให้กดดูด้วยว่าที่อยู่ตรงไหมข้อมูลผู้สปอนเซอร์ตรงไหมแล้วกดสมัครได้เลยค่ะจากนั้นก็จะขึ้นมาหน้าต่างให้เราเลือกวิธีการชำระเงินนะคะจะชำระเป็นบัตรเครดิตก็ได้หรือว่าจะชำระที่ Amway Shop หรือจะเป็นเคาน์เตอร์สวิตได้หมดนะคะค่าสมัคร100บาทค่ะจากนั้นก็ดำเนินการชำระเงินได้เลยนะคะจากนั้นก็จะมีรหัส OTP ส่งมาที่มือถือของเรานะคะให้เราใส่รหัส OTP เข้าไปอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นเราก็จะได้เข้าเป็นสมาชิก Amway เรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีชื่อของสมาชิกและรหัสไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับให้เราเข้าไปล็อกอินได้ค่ะโดยการใส่รหัสสมาชิกแล้วเมื่อเราใส่ไปแล้วเขาก็จะส่ง SMS มาเป็นรหัส OTP ให้เราในมือถือของเราเพื่อให้เราล็อกอินเข้าไปยังแอปพลิเคชันได้เลยค่ะจากนั้นก็เข้าไปทำการช้อปปิ้งใช้งานแอปพลิเคชัน Amway Click ได้เลยนะคะและหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ